สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีเรื่องราวที่ได้รับการนำเสนอในสื่อญี่ปุ่นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามาฝากกันกับประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลเจลีกในประเทศไทยที่สื่อของที่นั่นได้ระบุว่ามีมูลค่าลิขสิทธิ์ในปัจจุบันที่เพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อปี2017ถึง2019ถึง5เท่านอกจากนี้สื่อดังกล่าวยังมองด้วยว่าความนิยมของชนาธิปสงกรานต์สินในประเทศไทยมีส่วนผลักดันอย่างยิ่งที่ช่วยทำให้ศึกเจลีกนั้นได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนนำมาสู่มูลค่าทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยที่พวกเขายังกล่าวถึงนักเตะไทยของเราอีกด้วยว่าชนาธิปเป็นผู้เล่นที่ได้รับการคาดหมายว่าจะได้ไปเล่นเป็นตัวหลักกับสโมสรในทวีปยุโรปในอนาคตซึ่งจากบทความข่าวตรงนี้แฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นเขาจะมีมุมมองอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของพวกเขากันดูเลยครับโดยเริ่มต้นที่แฟนบอลคนแรกที่ได้มากล่าวถึงชนาธิปว่าผมดีใจจริงๆเขาเป็นเหมือนกับนากาตะที่เคยไปเล่นเป็นตัวหลักในเซเรียอาแล้วก็เป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่นผมก็หวังว่าเจลีกจะกลายเป็นความฝันของผู้เล่นในประเทศที่ยังไม่พัฒนาทางด้านฟุตบอลในเอเชียแล้วมันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าของฟุตบอลเจลีกด้วยเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้กล่าวว่าผมเห็นผู้เล่นอย่างชนาธิปและธีรธรแล้วก็ทำให้คิดไปถึงผู้เล่นอย่างคาซูนากาตะคากาวะและก็นากาโตโมะที่ครั้งหนึ่งชาวญี่ปุ่นก็เคยมีแบบนี้และถ้าผู้เล่นชาวไทยสามารถก้าวไปสู่ยุโรปผ่านทางเจลีกได้คุณค่าของเจลีกมันก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นไปอีกในฐานะของลีกที่เป็นบันไดที่ผู้เล่นดาวรุ่งฝีเท้าดีต่างจะต้องอยากมาเล่นส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ไปถึงการย้ายไปเล่นในทวีปยุโรปของชนาธิปแล้วว่าชนาได้รับบาดเจ็บบ่อยมากในช่วงหลังผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะเรื่องของอายุที่เพิ่มขึ้นของเขาหรือเปล่าแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะเหลือเวลามากนักที่จะย้ายไปเล่นในทวีปยุโรปส่วนตัวแล้วผมจึงต้องการให้เขาอยู่ในซัปโปโรต่อไปส่วนคนต่อมานี่ก็มองด้วยว่าชนาธิปถือเป็นผู้เล่นที่ดีแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ที่เขาจะไปยุโรปตอนที่อายุ27ปีในขณะที่คนต่อมานี่ได้มองว่าตลาดช่วงฤดูร้อนที่จะถึงมันอาจจะเป็นโอกาสไปยุโรปครั้งสุดท้ายของชนาธิปแล้วแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีสโมสรในยุโรปที่คนไทยนั้นเป็นเจ้าของอยู่ดังนั้นผมแน่ใจว่าเขาจะยังสามารถไปได้หลังจากนั้นซึ่งตลาดฤดูร้อนที่เขาพูดถึงเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเดือนประมาณกรกฎาคมของปีนี้ครับส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ไปถึงอีกหนึ่งนักเตะไทยที่ทำผลงานได้ดีในศึกเจลีกหนึ่งแล้วว่าผมคิดว่าธีรธรบุญมาทานก็มีส่วนที่สำคัญมากในเรื่องนี้เช่นกันเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวเพิ่มเติมว่าธีรธรของมารินอสก็สามารถทำผลงานได้ดีนะเขาคือเท้าซ้ายปีศาจที่แข็งแกร่งส่วนชาวญี่ปุ่นคนต่อมานี่ก็มองด้วยว่าชนาธิปเนี่ยน่าทึ่งแต่ว่าธีรธรเองก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันผมต้องการให้คุณระบุชื่อเขาในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยส่วนคนต่อมาก็มองว่าเจลีกกำลังกลายเป็นลีกที่ผู้เล่นไทยมุ่งเป้ามาค้าแข้งผมอยากจะให้นักเตะไทยมาที่นี่มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาซ็อกเกอร์ในประเทศไทยเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มีมุมมองคล้ายๆกันครับว่าผู้เล่นชาวไทยได้โปรดมาที่เจลีกกันเถอะและพัฒนาระดับของคุณให้มันดีขึ้นเรื่อยๆส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยความเชื่อมั่นว่าผมคิดว่ามันจะต้องมีผู้เล่นระดับท็อปของไทยมาที่นี่อีกในขณะที่คนต่อมานี่ได้มากล่าวเสริมถึงศักยภาพของนักเตะไทยแล้วว่าในรอบคัดเลือกโอลิมปิกครั้งล่าสุดของทีมชุด U23 เนี่ยทีมชาติไทยก็สามารถทำผลงานได้ดีกว่าญี่ปุ่นด้วยนะส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงนักเตะไทยอีกว่าผมต้องการให้พวกเขามาที่นี่กันมากขึ้นและมากขึ้นถ้าพวกเขานั้นเป็นผู้เล่นที่ดีในอนาคตมันจะน่าสนใจเลยที่มีการถกเถียงกันว่าผู้เล่นชาวไทยมาที่นี่เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจใช่ไหมแล้วมีอีกคนมาตอบว่าไม่ใช่เราเอามาเพราะว่าความสามารถของพวกเขาส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถามเรื่องค่าลิขสิทธิ์ด้วยความสงสัยแล้วว่าค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดในประเทศไทยเนี่ยมันเข้าสู่ทางเจลีกหรือว่าดะซนนั้นคว้าไปหมดเลยซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาให้ข้อมูลครับว่าดะซนนั้นได้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเจลีกในประเทศญี่ปุ่นส่วนเดนซึจัดการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเจลีกในต่างประเทศดังนั้นค่าลิขสิทธิ์ในไทยจะเป็นของบริษัทเดนซึส่วนคนต่อมาก็ได้คอมเมนต์ในเรื่องนี้ด้วยว่า
ผมคิดว่าเดนซ์ยังคงเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดในอาเซียนและมันน่าจะนำไปสู่เงินรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นของเจลีกแต่ผมสงสัยนะว่ารายได้เหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้สโมสรที่มีผู้เล่นไทยอย่างซัปโปโรแล้วก็มารีนอสได้รับเงินส่วนแบ่งเยอะขึ้นด้วยหรือเปล่าส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าเจลีกนั้นเริ่มโฟกัสตลาดต่างประเทศมาตั้งแต่ปี2012และในเวลานั้นผมก็หวังว่าจะมีผู้เล่นชาวอาเซียนที่สามารถลงเล่นเป็นตัวหลักได้ที่นี่แต่ผมไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะมีผู้เล่นที่ดีในระดับ Best 11ของเจลีกมาเล่นที่นี่ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าสำหรับชนาธิปแล้วผมคิดว่าเขาควรที่จะไปที่ฮอลแลนด์หรือว่าเยอรมนีเขาสามารถเล่นได้ส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มองต่อไปครับว่าถ้าชนาสามารถก้าวต่อไปสู่ยุโรปได้มันก็จะต้องมีผู้เล่นชาวไทยอีกมากที่ต้องการที่จะมาเล่นที่นี่ซึ่งตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่ามันก็ดูเหมือนว่านางาซากิเนี่ยก็กำลังต้องการคว้าตัวเจริญศักดิ์จากสโมสรสมุทรปราการซิตี้ที่มีอิชิอิคุมทีมอยู่ด้วยส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าผู้เล่นไทยนั้นเคยกล่าวเอาไว้ว่าพวกเขาทำเงินในไทยลีกได้มากกว่าการมาเล่นที่นี่ซะอีกแต่ก็ต้องการมาเล่นที่นี่เพราะว่าต้องการท้าทายตัวเองในศึกเจลีกเรื่องนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นความน่าทึ่งของไทยหรือว่ามันเป็นความแปลกของประเทศญี่ปุ่นคะนะส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่ามันน่าทึ่งด้วยที่ลีกท้องถิ่นของไทยก็มีความแข็งแกร่งมากขึ้นดูจากผลงานใน ACL ที่ในตอนนี้พวกเขาได้แซงออสเตรเลียขึ้นมาเป็นที่4ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกแล้วส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์เพิ่มเติมว่าในอดีตถ้าพูดถึงนักเตะเอเชียในเจลีกก็ต้องนึกถึงนักเตะเกาหลีแต่ผมสงสัยว่าผู้เล่นไทยจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในอนาคตในขณะที่คนต่อมานี่ก็มองว่าถ้าเราสามารถนำเมสซี่ทั่วเอเชียมารวมกันที่นี่ได้เจลีกก็น่าที่จะทำเงินได้อย่างมากมายเลยนะส่วนคนต่อมานี่มีความคิดเห็นว่าเราควรที่จะเอาทั้งผู้เล่นชื่อดังระดับโลกแล้วก็ผู้เล่นชั้นนำของอาเซียนเข้ามาถ้าเราสามารถทำให้มีทีมเมทแบบอีเนสตาแล้วก็ธีรธรตอนที่อยู่กับโกเบได้เจลีกก็จะยิ่งมีความป๊อปปูล่ามากยิ่งขึ้นครับนั่นก็เป็นมุมมองของแฟนลูกหนังชาวญี่ปุ่นที่มีต่อประเด็นนี้ที่ผมได้รวบรวมมาให้ได้รับฟังกันซึ่งในส่วนของค่าลิขสิทธิ์ที่เขาได้บอกว่าเพิ่มขึ้นมา5เท่าเนี่ยทั้งสื่อญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้มีการระบุตัวเลขที่ชัดเจนออกมาแต่อย่างใดแต่จากที่ผมลองไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ทำให้พอจะทราบคร่าวๆได้ครับว่าทางเจลีกนั้นน่าจะมีรายรับจากค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดในต่างประเทศระหว่างปี2020ถึง2022สูงถึง 2.5 พันล้านเยนหรือว่าประมาณ23ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวและนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้นำมาฝากกันในคลิปนี้กลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ